ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวตีอ้วนชวนหิวนะครับคุณผู้ชมช่วงอร่อยสุดเขตนะครับเราก็ไปทุกที่เลยวันนี้ผมมาแถวทุ่งครุนะครับแถวประชาอุทิศ60เนี่ยที่มาเพราะอะไรเพราะร้านนี้เขามีเอกลักษณ์น่าสนใจตามผมมาเลยนะครับสนใจยังไงผมชอบสนับสนุนร้านแบบนี้ครับร้านที่แบบว่ามีราคาถูกเหมาะกับคนเบี้ยน้อยหอยน้อยนะฮะแล้วก็กินได้แบบอิ่มเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ตามไปดูนะครับร้านนี้เอามาแค่20บาทก็อิ่มได้แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าปากซอยประชาอุทิศ60ครับคุณผู้ชมแวะมาได้เลยนะครับร้านที่กำลังจะไปถ่ายทำในวันนี้เดี๋ยวติดตามชมครับช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์อร่อยอร่อยสุดเขตวันนี้ครับคุณผู้ชมมากันที่เขตทุ่งครุกันบ้างเริ่มกันที่ร้านนี้เลยครับโจ๊กเปิดหม้อประชาอุทิศโจ๊กร้อนๆเสิร์ฟมาในหม้อดินมีทั้งโจ๊กธรรมดาโจ๊กต้มยำมีท็อปปิ้งให้เลือกเพียบเลยครับทั้งกุ้งแม่น้ำปลาหมึกไส้ทอดกระดูกอ่อนหมูกรอบหมูเด้งโอ้ยเยอะจริงๆครับจากนั้นก็มาต่อกันที่ร้านนี้ครับสุกรฟู้ดเฮ้าส์ที่นี่เนี่ยก็ขายทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งมาแล้วต้องไม่พลาดครับข้าวไก่อบข้าวกุ้งคั่วพริกเกลือสเต็กแซลมอนเมนูก็ดีราคาก็ไม่ผิดหวังครับส่วนคนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็แนะนำใกล้ๆกันอีกร้านครับคั่วไก่เจเนียวร้านนี้เขาคั่วในหม้อนะครับมีทั้งคั่วไก่คั่วทะเลคั่วมาล่าสุกี้น้ำสุกี้แห้งน่าอร่อยทั้งนั้นขอบอกเลยครับแต่ร้านที่ผมจะมาแนะนำในช่วงอร่อยสุดเขตวันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งถูกทั้งดีมีอยู่จริงมาสนับสนุนโดยเฉพาะไม่เชื่อตามมาดูเลยครับสวัสดีครับคุณอ๊อกสวัสดีครับมาแล้วนะสวัสดีนะครับขออนุญาตเลยนี่อยากจะมาคุยด้วยพี่ตีอ้วนเนี่ยชอบร้านแบบนี้มากร้านที่ขายราคาถูกนะครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองนี่เปิดมากี่ปีแล้วเปิดมาเข้าปีที่4แล้วครับแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงมาขายข้าวกะเพราจานละ20เพราะอะไรก็เมื่อก่อนตอนทำงานเราก็ไปหากินข้าวตอนกลางวันแต่ว่ารู้สึกว่ากินแล้วมันไม่อิ่มไม่อิ่มแต่ถ้าอยากกินอิ่มเราก็ต้องเพิ่มตังค์เลยเดี๋ยวว่าถ้าสักครั้งนึงถ้าเราได้เปิดร้านอาหารกับครอบครัวเนี่ยเราก็จะทำอาหารที่ไม่แพงแล้วก็ให้ราคาและปริมาณที่คุ้มจนถึงตอนนี้ครับทำแบบนี้ได้กำไรเยอะหรอหรือไม่ได้เลยกำไรได้ครับแต่มันไม่ได้เยอะครับไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะครับร้านคุณนี่เริ่มต้น20บาทเหรอครับตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกวันแรกเลยครับโอ้คุณผู้ชมนี่เขาขายนะกะเพราร้านเนี่ย20บาทแต่ว่าที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีกะเพราอย่างเดียวครับแล้วตอนทำใหม่ๆเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจอะไรผมเห็นว่าคนพิการก็ทานฟรีใช่ไหมครับผมใช่ครับแรกๆนี่คือตอนเราเปิดใหม่ๆเนี่ยก็มีคนมาขอข้าวกินอยู่แล้วแล้วก็มีวันหนึ่งก็เป็นความบังเอิญนะฮะที่ลูกค้าจ่ายตังค์แทนให้กับคนที่มาขอก็เลยคิดคูปองใจดีให้คนเขาฝากเงินไว้ให้คนที่ยากไร้ไม่มีตังค์มาทานนะครับคุณผู้ชมร้านแบบนี้ผมชอบนะมีร้านที่มีคอนเซปต์แบบนี้อยู่หลายร้านแต่ว่าไอ้คูปองตัวนี้เอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งดีอ่ะทีนี้คุณผู้ชมมาถึงเรื่องของกินบ้างโอร้านนี่ชื่อใครชื่อพี่ชายครับแต่เรามาดูเมนูก่อนที่นี่มีเมนูอะไรบ้างกะเพรา20แน่นอนใช่ครับกะเพรา20แล้วเมนูอื่น20ไหมก็มีไก่กระเทียมกับกะเพราไก่นี่20บาทแล้วยังผมเห็นมีคั่วกิ้งด้วยคั่วกิ้งก็จานละ25แล้วถ้าเกิดสมมติพี่มากินกะเพรากับเอาไข่ดาวด้วยก็เป็น30บาท30บาทเพราะว่าท็อปปิ้งเนี่ยจะราคาเดียวเลย10บาทตลอดครับท็อปปิ้งมีกี่อย่างมี5อย่างครับ5อย่างก็มีหมูยอกุนเชียงไส้กรอกไข่ดาวแล้วก็ไก่ทอดตอนนั้นไม่บอกมีไข่ตุ๋นด้วยครับผมนะที่ร้านนี้มีไข่ตุ๋นนะคุณผู้ชมตุ๋นหนึ่ง20บาทเองนะเห็นซื้อ5แถมหนึ่งอีกครับผม อะไรขายดีที่สุดในร้านครับก็ถ้ามาที่ร้านก็เป็นกะเพราหมูบวกหมูทอดที่คนกินเยอะแล้วก็ท็อปด้วยหมูยอเอาง่ายๆนะเขาทำอร่อยแล้วแต่ผมไม่ได้สนใจรสชาติเลยผมสนใจเอกลักษณ์ความตั้งใจแล้วก็การเอื้อเฟื้อต่อสังคม
อยากให้มีร้านแบบนี้เยอะๆเป้าหมายกี่ร้านครับทำต่อไปจะมีกี่ร้านคือทางเราก็มีแฟรนไชส์นะครับแต่ว่าคนที่สนใจทำไอ้แฟรนไชส์กับเราเนี่ยเราไม่ได้คิดตังค์แต่มีอย่างเดียวคือว่าต้องมาเรียนทำอาหารที่ร้านเพื่อที่จะให้ได้มีแบบคุณภาพแล้วก็ปริมาณแล้วความอร่อยเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันแล้วก็ทุกร้านเนี่ยต้องมีคูปองใจดีอ๋อทุกร้านต้องมีคูปองใจดีตัวนี้ครับผมถ้าเกิดว่าแต่ละร้านเนี่ยไม่ต้องมากนะครับถ้าเกิดเรามีสัก20ร้านถ้าช่วยคนได้สักวันละ10คนวันนึงเราก็ช่วยได้200คนละ100คนละเดือนนึงก็เป็นพันปีนึงก็หลายหมื่นคนนะก็หลายหมื่นคนเลยนี่เป็นความคิดที่ดีนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากมีอาชีพแล้วรู้สึกว่าจะเปิดร้านไม่ถูกยำยังไงเนี่ยมาปรึกษาได้ได้ครับได้ครับนะมาเป็นแฟรนไชส์ได้แต่ว่าคุณจะต้องทำหนึ่งคูปองใจดีใช่ไหมฮะแล้วก็ทำอาหารให้ได้เหมือนที่ร้านเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันดูอยากเห็นว่าเป็นยังไงนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วบนโต๊ะนี่ผมสั่งมาของร้านเขาหลายอย่างเลยนะฮะแวะมากินได้เลยจานนี้20บาทคุณผู้ชม20บาทนะกะเพรา20บาทนี่เลยนะส่วนท็อปปิ้งเขาอย่างละ10บาทนี่สั่งมา4อย่างอย่างละ10บาทนะฮะแล้วก็พวกเป็นผัดพริกแกงเนี่ยคุณผู้ชมจานละ25นะถ้าเกิดว่ากะเพราคู่กับหมูทอดเนี่ย35นะไอเงี้ยไก่กระเทียม20ไข่ตุ๋น20คั่วกลิ้ง20ไก่นี่น่ากินมาก20บาทเองแน่ผมคำนวณให้คุณผู้ชมแล้วนะทั้งหมดเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยไม่เกิน250 245เองนะฮะหมดนี่เลยโอ้โหกินได้ทั้งครอบครัวดูสะอาดสะอ้านน่ารับประทานนะฮะนี่อร่อยด้วยโอ้20บาทได้ขนาดนี้เดี๋ยวผมขอชิมมันอื่นด้วยใช้ช้อนกลางนะทีมงานจะได้กินต่อได้นี่20 25ได้ขนาดนี้โอแล้วไม่ต้องคิดมากแล้วรสชาติก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะฮะโอเคเลยผัดพริกแกงครับอร่อยไก่กระเทียมแล้วดีงามมากพวกกิ้งเล็กน้อยพวกกิ้งเราชิมดูนะคุณผู้ชมมาชิมดูตัวนี้น่ากินมากคุณผู้ชม20บาทคุณผู้ชมมาสั่งราดข้าวก็ได้นะซอสเซอร์เขาดูหน้าตาดีเลยเนี่ยบักจัดเลยนะผมว่าตัวนี้เด็ดมากที่ร้านเขาต้องชิมดูก่อนนี่สุดอร่อยนะหวานหวานไข่ตุ๋นน่ะแล้วก็เลือกท็อปปิ้งได้เนี่ยหมูยอไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นโอ้ไข่ตุ๋นนี่20บาทเองนะผมเห็นคนมาสั่งกะเพราไข่ตุ๋นเยอะมากเลยผมบอกเลยมาร้านนี้ประหยัดอิ่มถูกแล้วก็เหลือเงินด้วยลองแวะมาชิมดูเดี๋ยวผมจะไปทำบุญด้วยเผื่อให้คนที่ไม่มีเงินกินข้าวได้กินข้าวนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกินเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยเครื่องดื่มหยวนครับอันนี้เค้กหวยของเขาดีมากไม่หวานมากคุณผู้ชมแช่เย็นแล้วกินได้เลยแล้วก็อย่าลืมแวะมากินกะเพราโอรานมาช้าอาจจะหมดนะแล้วคุณเนี่ยต้องบอกว่าฝากไว้ก่อนนะโอรานนี่คุณผู้ชมทานเสร็จแล้วนะถ้าเกิดใจบุญก็มาทำบุญได้นี่อย่างนี้อย่างนี้ได้5จานเลยนะ5จานเผื่อคนจะได้มากินได้แล้วเขาก็มาหยิบคูปองได้นี่เราก็เขียนชื่อเป็นคูปองไว้ชื่อพี่ตีอ้วนใครหิวข้าวไม่มีก็มาหยิบคูปองพี่ตีอ้วนได้เลยนะถัดไปนี่ฝากแขวนไว้ด้วยเรียบร้อยเยี่ยม
กะเพราโอรานครับคุณผู้ชมมี20บาทก็อิ่มได้เลยนะฮะแวะมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมมีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้มี3สาขาครับสาขาแรกก็ที่นี่ครับถนนประชาที่60สาขาที่2ก็ถนนสุขสวัสดิ์42และสาขาที่3แยกนางลิ้นจี่หน้าตึก LPN ครับที่นี่เปิดในกี่โมงครับเปิด 7:00 นถึง 4:00 นครับมีวันหยุดไหมมีหยุดวันอาทิตย์วันเดียวครับวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวักแจกรายการตีว่นจนหิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วยินดีสนับสนุนนะครับแล้วก็ยังมีนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนนะครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับมอบให้ทางร้านได้ใช้1ลังด้วยนะครับนอกจากนั้นผมยังมีสติ๊กเกอร์ตีว่นจนหิวนะครับติดไว้หน้าร้านเห็นสติ๊กเกอร์แวะเข้ามากินได้เลยวันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่มาร่วมรายการเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสูตรประจำตระกูลครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ชมสูตรประจำตัวเองนะฮะทุกเดือนนะเราจะมาเจอกันสัก1ครั้งใน1สัปดาห์ผมก็จะเอาสูตรดีๆทำง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับเรียกได้ว่าดูปุ๊บเนี่ยที่บ้านมีกระทะกับตะหลิวทำได้แล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือคุณผู้ชมเบื่อแกงเขียวหวานยังไปไหนก็เจอนะร้านข้าวแกงทุกร้านเลยแต่ว่าเวลาเราจะกินแกงเขียวหวานที่มันอร่อยเนี่ยไม่มีใครทำแบบแห้งให้เรากินนะแบบว่าขลุกคลิกอะไรเงี้ยวันนี้นะครับผมก็เลยจะทำเมนูนี้ครับในสูตรประจำตัวเองนั่นก็คือเขียวหวานทะเลผัดแห้งช่วงสูตรประจำตัวเองเรามาดูส่วนผสมกันครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำแบบผัดแบบขลุกคลิกราดข้าวอร่อยๆไม่ได้เป็นแกงเขียวหวานนะครับแล้วก็ใช้ของซีฟู้ดมาทำตามฐานะเรานะฮะถ้าเรามีเงินเยอะเราก็ใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นหอยเชลล์โฮตาเตะใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นปูอาลาสก้าหรือว่าจะเป็นกุ้งมังกรแหมถ้ามีขนาดนั้นน่ะไม่ต้องทำเขียวหวานแล้วเอาไปย่างกินก็อร่อยแล้วนะแต่ถ้าเกิดลดลงมาเราก็มีแค่กุ้งก็ได้ปลาหมึกก็ได้หรือถ้าไม่มีอะไรเลยหมูจบใช้หมูก็ได้นะเรามาดูวัตถุดิบกันครับผมมีกุ้งมานะวันนี้มีกุ้งมามีปลาหมึกครับเครื่องเคียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยใบโหระพาผมมีกะทิถ้วยนึงมีมะเขือนะครับมีมะเขือป่อแล้วก็ยังมีพริกนะฮะใบมะกรูดน้ำปลาน้ำมันน้ำตาลและที่ขาดไม่ได้ครับพริกแกงเขียวหวานของกนกวรรณนี่เรามาดูดีกว่าคุณผู้ชมเริ่มทำกันเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จุดเตาเลยครับคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยผมก็นำน้ำมันใส่ลงไปก่อนวาบนะเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะฮะวันนี้เราทำรสแซ่บหน่อยผมก็จะใช้พริกแกงทั้งซองเลยซองหนึ่งเนี่ยสามารถแกงได้หม้อเล็กๆนะคุณผู้ชมหม้อหนึ่งก็ไม่ถึงกับเล็กมากนะหม้อหนึ่งกินได้ 2-3 คนเลยแหละนะแล้วผมก็บิใส่ลงไปเลยครับวันนี้ใช้1ซองแหมใส่ลงไปให้หมดนะเนี่ยผัดพริกแกงให้หอมนะฮะผัดเลยเนี่ยผัดไปพวกเนี่ยข้างบ้านก็จะไอกันเลยทีเดียวไฟไม่ต้องแรงมากนะช่วงนี้ไฟเบาๆเพราะมันจะกระเด็นเยอะเนี่ยผัดไปมันจะหอมกลุ่นเลยนะฮะจากนั้นเราก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปคุณผู้ชมเอากุ้งลงไปก่อนปลาหมึกนี่ผมยังไม่ใส่นะเพราะปลาหมึกนี่มันสุกเร็วมากผมก็คิดว่าน่าจะใส่ตอนท้ายนะฮะโอ้โหนี่ผมใส่กะทินิดนึงก่อนนิดเดียวก่อนนะคุณผู้ชมเอาพอคลุกคลิกพอยนะพริกแกงก็จะเริ่มไปเกาะตามตัวกุ้งนะฮะแล้วก็คลุกคลิกฮะจากนั้นผมก็ปรุงรสก่อนนะคุณผู้ชมปรุงรสใช้น้ำตาลสักก้อนหนึ่งก่อนน้ำปลาเล็กน้อยหกนิดหน่อยนะฮะตามด้วยมะเขือเปาะลงไปฮะแล้วก็นี่มะเขือนี่ลงไปผัดเลยครับกรุบกริบนะผมอยากได้กะทิอีกใส่เลยตอนนี้มันเริ่มจะเข้มข้นแล้วนะใบมะกรูดเลยครับทำด้วยใบมะกรูดเอาละแล้วผมขั้นตอนนี้ผมจะใส่ปลาหมึกตอนนี้นะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยมันสุกเร็วแป๊บเดียวมันสุกแล้วผมเลยใส่ตอนท้ายนะฮะนะฮะพอปลาหมึกลงไปมันจะเป็นวงสวยเลยโอ้โหนี่ช่วงนี้เราชิมรสได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันอ่อนเค็มอ่อนหวานเราก็เติมไ
เอาละโอ้โหนี่น่าทานมากในระหว่างนี้ก็ใส่พริกลงไปแล้วเหลือไว้หน่อยเราเหลือไว้แต่งหน้านิดหน่อยนะฮะโหระพาครับลงไปไปหมดเลยแล้วกันหอมอ่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวทานกับข้าวคลุกคลิกอร่อยมากแหมมันจะออกแห้งๆคลุกคลิกหน่อยคุณผู้ชมนะปลาหมึกก็เป็นวงสวยเลยนี่คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ใช้ได้เลยคุณผู้ชมเอาล่ะปรุงอาหารจะให้อร่อยเขาพูดกันบ่อยต้องใจเย็นๆเตรียมสูตรเตรียมของให้ดีวัตถุดิบเครื่องครัวต้องมีพร้อมกับวิธีการปรุงจากใจเวลาคุณผู้ชมดูผมทำกับข้าวหลายๆคนจะบอกว่าติว้วนทำแล้วมันดูง่ายจังเลยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเราทำข้าวเป็นเนี่ยดูปุ๊บเราก็ทำได้เลยอย่างเมนูเนี่ยผมว่ามันเป็นเมนูแก้เซ็งดีนะบางทีเราเจอแกงเขียวหวานแล้วเราเบื่อเราแกงบ่อยๆเราลองทำเป็นแบบเนี้ยน้ำขุกคลิกราดข้าวอร่อยดีรสชาติก็เข้มข้นด้วยนะฮะเข้มข้นเลยนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตชิมเลยนะโอ้โหนี่เห็นไหมคุณผู้ชมดูน้ำมันจะขุกคลิกพอดีเลยถ้าใครไม่มีกะทิใส่นมก็ได้นะครับนมที่ลูกกินนี่แหละนมข้นจืดอะธรรมดานะฮะอย่าไปใส่รสหวานนะใส่รสจืดนะโอ้โหนี่เลยครับเขียวหวานผัดแห้งนี่สูตรนี้ลองไปทำกินดูนะครับทดลองไม่ผิดหวังรสชาติกลมกล่อมดีมากคุณผู้ชมลองไปทำกินดูนะครับโอ้แล้วพริกแกงกระดกหวานนี่ดีมากอร่อยทำได้จริงอ่ะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอ่ะต้องมีสูตรที่ดีกว่าผมอีกนะอยู่ที่บ้านทำอะไรอร่อยนะสูตรจากคุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าปู่ย่าตายายหรือสูตรที่คุณทำกินประจำแล้วอร่อยนะครับนำมาเผยแพร่กันคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปหาถึงบ้านเลยในช่วงสูตรประจำตระกูลนะฮะเรามีเงินรางวัลมอบให้นะครับจากรายการดีวันจะมี 2,000 บาทนะครับนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกหวานรสเข้มเต็มรุ่นเทพมอบให้1ชุดนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปียกสำหรับปรุงอาหารตาปรุงรสไทยนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาตินะครับมอบให้อีก1ชุดนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องไฟฟ้าจากไมโครมแล้วเจอกันนะส่วนวันนี้เป็นสูตรประจำตัวเองนี่ชักอร่อยแล้วดูแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปทานกินนะอร่อยแรมตระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลย 2,000 บาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศซอสมะขามเปียกตราปรุงรสไทยสะดวกสะอาดให้รสชาติมะขามแบบลงตัวบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas ช่วงทัวร์ลงพุงวาไรตี้ทัวร์ลงพุงครับคุณผู้ชมกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการติ๋งอ้วนชวนหิวนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้โชคดี2ท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนามตัวไหนชื่อเล่นก็ได้ชื่ออะไรครับชื่อคุณปลาค่ะคุณอะไรครับคุณตาคุณสาวนะฮะ2คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วใช่ค่ะเห็นบอกว่าพี่ตานี่ก็อยากเลี้ยงเพื่อนใช่ค่ะพี่ปาอยากเลี้ยงเพื่อนค่ะเพื่อนสาวแล้วปกติพาไปกินข้าวไปกินอะไรกัน2คนก็ส่วนมากจะเป็นพวกร้านส้มตำอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้อยากกินอะไรอันญี่ปุ่นอยากกินอะไรฮะปิ้งย่างค่ะโอเคงั้นจัดให้เลยวันนี้เราอยู่หน้าร้านไดเซนนะคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยมีหมดเลยปิ้งย่างอาหารญี่ปุ่นรสชาติดีน่ากินราคาก็งามถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะลี่จากร้านไดเซนพรีเมียมเจแปนนิสเรสตอรองนะคะร้านเราเนี่ยเป็นอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมมีทั้งอาราคาแล้วก็ยากินิกุซึ่งเมนูพิเศษที่เราจะนำมานำเสนอวันนี้เนี่ยก็คือพรีเมียมยากินิกุคือเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งจะมีชุดหมูและชุดเนื้อชุดเนื้อเนี่ยจะประกอบด้วยวากิวเนื้อ US 3ชั้นเนื้อใบพายคัดพิเศษแล้วก็วากิวออสเตรเลียส่วนชุดหมูเนี่ยก็จะมีคุโรบุตะสันนอกคุโรบุตะสันคอคุโรบุตะ3ชั้นแล้วก็หมู3ชั้นชิ้นใหญ่หมักมิโซะซอสเผ็ดส่วนเมนูอื่นๆเนี่ยก็จะมีสะโพกไก่หอยเชลล์ฮอกไกโดพร้อมฝากิมจิสไตล์ญี่ปุ่นข้าวผัดกระเทียมแล้วสำหรับ
ลูกค้ามาจากรายการตีอ้วนชวนหิวพบกับโปรโมชั่นพิเศษท้ายรายการได้เลยนะคะเย้คุณผู้ชมร้านนี้บอกเลยว่าสุดเลยนะถ้าเกิดมาทานเนี่ยรับรองได้กินหลายๆอย่างที่ตัวเองอยากกินเลยเห็นบอกว่าเห็นเนื้อปุ๊บตกใจเหรอโอ้โหตกใจเลยค่ะนี่จานนี้นี่มันเป็นเนื้อ A5 คุณผู้ชมเห็นไหมก็จะมีป้ายเขียนว่า A5 A5 รู้ไหมว่ามันจะละลายในปากขนาดไหนเดี๋ยวพี่ตีอ้วนจะนี่เลยจัดการให้ให้เลยอันเนี้ยไม่ต้องปิ้งนานเลยนะแค่แบบว่าพลิกไปพลิกมา 2-3 ครั้งเราก็จะได้ทานแล้วอันดับแรกนี่อยากให้กินเนื้อ A5 ก่อนไม่เคยทานใช่ไหมยังค่ะค่ะเดี๋ยวลองดูนี่เห็นไหมของแพงเราต้องค่อยๆพิถีพิถันหน่อยในระหว่างรอนี่แซลมอนได้นะได้เลยค่ะแซลมอนได้นะมาไงย่างกุ้งถามนิดนึงนะความรู้สึกที่มาร่วมรายการครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงบ้างครั้งแรกเลยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากนะคะที่ว่าจะมาร่วมรายการแต่ก็สุขใจค่ะที่อยากจะมาร่วมรายการกับพี่ติ๋วอ้วนเพราะว่าติดตามดูรายการของพี่ติ๋วอ้วนทุกวันอาทิตย์ตลอดแล้วก็เวลาที่ติ๋วอ้วนไลฟ์สดประมาณนี้ค่ะจะชอบดูใช่ติดตามตลอดเลยติดตามตลอดเลยค่ะขอบคุณมากนะครับที่ร่วมรายการเช่นกันค่ะกินเยอะๆนะคุณสาวค่ะร่วมสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้เชฟอาร์ตแซ่บซีดจี๊ดถึงใจสวัสดีครับต้องขอบคุณร้านไดเซนนะครับแล้วก็คุณเชอรี่มากเลยนะครับให้ผู้โชคดีรายการหนูว่าจะหิวได้มาอิ่มอร่อยตามความฝันเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากดูแล้วเนี่ยอยากจะมาทานอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่โครงการเดอะพาซิโอปาร์คกาญจนาพิเศษค่ะครับเปิดกี่โมงครับเปิด11โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันค่ะครับแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยก็จะมีชุดแซลมอนซาชิมิชุดใหญ่เลยนะคะลด 50% เหลือ663บาทครับแล้วก็แซลมอนซาชิมิที่หนึ่ง235บาท1แถม1เลยค่ะแล้วเห็นบอกถ้าเกิดดูรายการติวันเฉลียวมานั่งกินปุ๊บอยากกินหัวปลาแซลมอนสั่งปุ๊บเหลือ99บาทค่ะวันนี้ผมก็มีซอสอเนกประสงค์ติวันเฉลียวนะครับมอบให้1ชุดนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะ